ื่อสักครู่นี่คุณจตุพรเราโทรมาหาข่อยเจ้าพงบอกว่าเป็นตังโตกับฮิปโปเราพิษประทันว่าอีหลีแล้วผมบ่ได้เป็นตังโตผมเป็นข้างโคกประทันว่าโอ้ยขอโทษครับคุณจตุพรครับถ้าพิษใจกับเป็นตังโตก็ได้ดอกเนาะจากข้างโคกกับเปลี่ยนเป็นตังโตก็ได้ดอกข่อยเลื่อนฐานะในรูปให้เราเด้ครับผมนะครับครับพ่อใหญ่พงพ่อใหญ่ชาติครับผมพ่อก็อวยพรให้ตั้งแต่พี่น้องแม่นบ่ประชาชนเจ้าอวยพรให้นักการเมืองได้แม่นยังปีใหม่คอยกะอยากให้เพิ่นตั้งใจเฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองไหวแล้วไปนี่บ่ทันไหวแล้วเอาเริ่มต้นคอยกะอยากให้ผู้ใดเฮ็ดดีกับบ้านกับเมืองกับให้นักการเมืองคนนั้นเจริญเจริญให้ย่อยิ่งๆขึ้นไปให้มีความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวมีความสุขความเจริญถ้าผู้ใดเฮ็ดดีซื่อสัตย์สุจริตถ้าใครไม่เคยโกงเลยนะครับก็คือคำบอกของอีพ่อหลวงเคยได้สั่งสอนผู้ว่า CEO คุณตัดสินพาผู้ว่า CEO ไปเขาเฝ้าเพิ่นบอกว่าเป็นผู้ว่า CEO ก็ดีแล้วล่ะเพราะว่ามันมีอำนาจเบ็ดเสร็จครับให้ตายกับว่าผิดได้เนาะครับผมแต่ว่าต้องเป็นผู้ว่า CEO ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่พลหลวงเว้าเด้อที่พลหลวงสอนเป็นผ้าเข่าเฝ้าเด้แล้วบัดนี้บอกว่า1อย่าโกงเด้อเว้าได้9ปีแล้วเด้อีกปีนึงจะครบ10ปีประเทศไทยเนี่ยถ้าบ่มีการโกงเฮาสิเจริญถ้าใครโกงแม้แต่บาทเดียวเราขอแช่งอย่าให้ได้ตายดีนี่คือเป็นคำอวยพรพร้อมนี่คือพรพอถ้าผู้ใดฝืนเป็นไรล่ะเดี๋ยวนี้ออกนอกบ้านเหมือนกันเหรอครับมันบ่แม่นเป็นแต่ไปลบลู่บ่ได้เด้ข่อยก็สิอวยพรให้คือกันครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองครับท่านเอ้ยฟังเด้อมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภครับผลลาภยศสรรเสริญใครมารวยบ่ถูกบ่ต้องไปคมเหงเตียงเต๊กหรือว่าไปวิ่งเตียนเอามันก็ฮ้อนมันก็ไหมครับผมถ้าได้มาด้วยความชอบธรรมสุจริตครับผมด้วยความถูกอกถูกใจละของพี่น้องประชาชนละครับก็ขอให้ท่านเจริญเจริญถ้าได้เป็นผู้แทนก็ให้ได้เป็นรัฐมนตรีครับถ้าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ให้ได้เป็นนายกถ้าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ให้ได้เป็นนายกถ้าได้เป็นสจก็ให้ได้เป็นสสครับก็คืออวยพรต่อข้างสูงมาหาข้างล่างไปต้องอวยข้างล่างไปหาข้างสูงตัวเนาะครับผมครับถ้าได้เป็นอบตก็ให้ได้เป็นสทถ้าได้เป็นสทก็ให้ได้เป็นนายกเทศบาลครับถ้าได้เป็นนายกเทศบาลแล้วก็ขอให้ได้เป็นสจถ้าได้เป็นสจแล้วก็ขอให้ได้เป็นนายกอบจนายกอบจครับได้เป็นนายกอบจแล้วเป็นนายกอบประเทศนี่บ่นายกอบประเทศมันคนเฮามันต้องไต่ขึ้นไปตัวครับจากประชาชนธรรมดาก็อยากเป็นอสมไปสินะครับดีใจเด้ครับเป็นตำรวจพ่อกระเทิร์นนี่เป็นตำรวจบ้านก็โอ้ยพกปืนอันตันอันตันใส่เสื้อแดงเพิ่นได้เป็นตำรวจบ้านเป็นตลอดช่อรบพอช่อช่อรบคือบัดย่อมาจากพอเห็นตั้งแต่ล่างเว้าตั้งแต่เรื่องตัวย่อมาตั้งแต่พุ่นน่ะอบตอย่ามาเว้าไหนข่อยมันไปเหยียบข่อยมันเหยียบตะตอปอยกหมอถามข่อยจ่าพงเป็นอะไรมาโอ้ยผมเท้าผมไปโดนตอปอพูดกับหมอไม่ต้องพูดคำย่อก็ได้หรอกจ่าผมมาท่านมาผมก็ใส่เสียกระขาดกระไปจริงๆคุณหมอผมเหยียบตอปอจริงๆอย่าใช้คำย่อกับหมอเลยมาท่านมาอีหลีครับท่านผมเหยียบตอปออีหลีท่านเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่พงศ์พ่อใหญ่ชาติอสมก็มีเงินเดือน600เด้อสมยังแต่อปอพ่อรอครับทารัฐบางนึงหันทาพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลอปอพ่อรอมีเงินเดือนกี่เด้อครับผมครับที่ชุดไล่พ่ายปืนที่เป็นผู้ช่วยตำรวจนะครับอันนี้ก็สงสารท่านอยู่แต่ว่ากระทั่งเทศบาลบ่ได้นิ่งดูได้เด้อทางนายกเทศบาลเพิ่นก็ได้จัดงบซอยเนี่ยไปเอาไปซอยตำรวจบางนั้นบางนี้แต่ละหาคน10คนก็เอาน้ำเจ้าภาพหรือว่าเอาเงินของเทศบาลนั่นล่ะให้มื้อละ300 400ก็แล้วแต่ครับอันนี้คือมีจิตอาสาพ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชาติซอยตำรวจครับผมอวยพรบ่อวยพรจาพุ่งหนอกแล้วมีบารมีหลายอยู่แล้วบ่พุ่นน่ะเจ้าอวยพรให้พี่น้องพุ่นน่ะก็อยู่อวยพรให้จาท้อแต่ว่าว่าให้จาท้อให้ได้เป็นผอ.หือบ่อีนพภาหัวอีแอลบ่เอาจังซี่ครับผมมีโอกาสแล้วในเมื่อมีโอกาสแล้วผมสิบ่ขอผมสิบ่อวยพรให้กับคนที่มีบารมีหลายกว่าผมหลายกว่าเฮาแต่ว่าผมขอพรจากผู้ที่มีบารมีปกครองบ้านนี้เมืองนี้ครับตามความคิดซื่อๆของจาชาติคนโกสุริยุวันทาโลกาลาเมปานเนี่ยครับอยากให้ยังสี่ครับหนึ่งในการบริหารประเทศชาติอยากสักข้อรับชันหลายครับขออันดับแรกแรกเพราะว่าเมื่อเงามันสิไปบ่รอดครับคนอื่นบ่มีอำนาจนอกนักการนอกจากนักการเมืองและคนอื่นบ่มีโอกาสที่จะไปข้อรับชันได้ถ้าบ่เป็นนักการเมืองข้อรับชันกันหน่อยที่สุดครับอันที่สองนักการเมืองอีสานเนี่ยผมชื่นชม4รัฐมนตรีจำลองดาวเรืองบ่ว่าจะเป็นถวินอุดรนะครับบ่ว่าจะเป็นเตียงกับเตียงศิริขันธ์บ่ฮึหยังครับแม่นบ่แม่นครับจำลองดาวเรืองถวินอุดรมี4คนแม่ขอชื่อบ่ได้ครับนะครับจำลองดาวเรืองถวินอุดรนะครับทองอินบุรีทองอินภูริทัตครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับข่อยเคยเว้าอยู่มื้อนี้ข่อยชื่อบ่ได้ตั้งแต่ครับให้เฮ็ดจังซั่นให้เฮ็ดคือเป็นนักการเมืองอีสานข้ออันที่2ครับขออันที่สองจากแจ้ชาติด้วยครับถ้าสิเห็นใจ
ผมบอกในนามตัวแทนของพี่น้องจะไปท้าชนรายการเสียงชนบทไทยอันที่สองนอกจากหนึ่งจะคอรัปชันประเทศชาติหลายอันที่สองครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอย่าสปอยให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกินกาลจนเห็นว่าสถาบันบ่ได้มีความหมายที่จริงแล้วผมว่าประเทศไทยกว่า200ปีที่เกิดมาเป็นประเทศไทยเนี่ยมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์วันที่5ธันวาคมของทุกๆปีพี่น้องจะได้เห็นว่าความสุขของประเทศไทยแม้แต่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์และไปร่วมเข่าเฝ้า1ในล้านคนกะลังน้ำตาเพราะความปีติอันที่2อันที่3ครับอยากจะขอกับรัฐบาลชุดนี้อีกขอพรจากท่านนะครับครับ1อย่าโกงคอร์รัปชัน2ให้เคารพสถาบัน3ครับอย่าสะก้อให้เกิดความแตกแยกอย่ายุยงส่งเสริมให้การสนับสนุนคนในชาติให้แตกแยกกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการสร้างชาติสร้างแผ่นดินถ้าท่านมีอำนาจแล้วทำซะครับว่าอย่าให้คนในชาตินี้เมืองนี้ทะเลาะกันและก็แตกแยกกันครับครับพงครับนี่แหละ3ข้อ3ข้อสิ่งที่ผมขอได้รู้สึกว่าสิเฮ็ดยากซะเหลือเกินครับครับคำมันเป็นจริงได้ก็สาธุครับเดี๋ยวนี้ฮอนค่อมเข้ามาล่ะคำแม่นป่าคำแม่นอันนั้นแม่นป่าก็คำแม่นน้องน้ำก็เห็นปลาซิ่วหางแดงแล้วครับเห็นหลังป่าเขาไว้ๆแล้วครับปี56ลูกแท้ๆว่าตัวใหญ่อยู่ในวังนั่นมันสิสะเดือดขึ้นมาตายว่าไผกันแน่ว่าเธอไปเดือดแท้หมอดูทุกสำนักว่าสิเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าครับฟันท่งได้เลยปี56เดือดผู้นึงไถเขาฮู้ผู้นึงถูเขาทำเดี๋ยวเนี่ยครับแม่นเจ้าว่าจังได๋ก็ตามสร้างปี56นี่ข่อยว่าบ่ได้ฮอดเมษาครับหลังจากว่าละ3นี่ละครับข่อยฟันท่งได้เลยเพราะว่าข่อยมีร่อนสังหลังอีหลีแล้วคำสอนพ่อหลวงพระบรมราชโชวาทคือพระราชดำริอีหยังก็แล้วแต่บ่ว่าจะเป็นคำคิดคำบอกคำอ่านในบ้านนี้เมืองนี้บ่มีผู้ใดสามารถเฮ็ดให้ทุกคนดีหมดได้แต่ว่าคุมกำเนิดตอนได้นะครับแต่ว่าเฮาก็สามารถควบคุมคนชั่วบ่ให้มามีอำนาจ เฮาก็ต้องเสริมคนดีให้คนดีได้มีโอกาสมาบริหารชาติบ้านเมืองให้ใหญ่ให้โตประเทศชาติก็สิเจริญนี่คือคำพ่อหลวงที่เคยสอนพวกเฮาไว้นะครับตอนนักการเมืองนี่ตอนจังได๋ที่พี่น้องพี่น้องก็อย่าไปเอาเงินเขาตัวครับพี่น้องก็เลือกคนดีตัว ครับผมนั่นนี่คือตอนนักการเมืองครับผมบ่แม่นว่าเขามาล่ะสิมาด่าการเมืองเปล่าๆครับผมมันไม่ใช่มันต้องดูที่ตัวเราเราว่าเอาเงินเขาบ่ครับผมสิ่งที่คุณได้ไปน่ะมันเศษเนื้อข้างเคียงก็ได้100 200ที่เขาจ้างเขาขี่คูดเพิ่นเถาะมื้อนี้ภาษาอีสานวันละคำสั้นๆอ่ะเสนอมาคำนึงเสนอคำว่าสิ่งครับสิ่งแปลว่าตาข่ายแปลว่าตาข่ายครับของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมสิ่งสมัยก่อนผมสิยกตัวอย่างสมมุติว่าพ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชาติไปซื้อไก่จับไก่บ่ได้ดิพี่น้องไปเอาสิ่งมาห่างไปเอาสิ่งมาดักไว้แล้วก็แล่นไล่ไก่ก็สิแล่นไปตามตาข่ายนั่นล่ะแล้วก็เอาตาข่ายมาดักไว้โอเคแล้วมันก็สิแล่นม้วนมื้อนี้ครับผมบ่จะจากแต่เวลาหักมาไหลบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นน่ะเพิ่นมาไปก่อนครับพอกันใหม่พูดละเด้อปีใหม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสุดแท้แต่ว่าอัศนาสุดแท้แต่ว่าอัศนาชีวิตกันมาแล้วไม่ได้แน่นอนลงมีเงินดังละครจากหน้าอาทรทอดทอดดวงใจมีแฟนกับเขาคนรักของ